คนและครอบครัวคนรักของเล่นและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่เพิ่งผ่านไปผ่านมาและเป็นคนรักเลโก้แบบพี่ต้นคนนี้เลยนะครับถ้าเห็นคลิปดีๆแบบนี้แล้วนะครับเห็นการรีวิวเลโก้แบบซองสุ่มแบบนี้กับดิสนีย์เลโก้แท้แบบนี้ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมต้องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญกดสั่นกระดิ่งกับต้นฮีโร่ Channel ด้วยนะครับน้องๆเพื่อที่ว่าเราจะได้มีข่าวสารดีๆจากฝั่งต้นฮีโร่แชร์ไปที่น้องๆตลอดเวลาเลยสำหรับวันนี้พี่ต้นได้กล่าวกันไปแล้วว่าเราจะมารีวิวดิสนีย์เลโก้ซีรีส์มินิฟิกเกอร์ซีรีส์2แบบนี้นี่เองนี่นะครับน้องๆนะเป็นซีรีส์2ที่จะประกอบด้วยทั้งหมด18ฟิกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาอธิบายคร่าวๆก่อนจากรูปภาพว่า18ฟิกเกอร์มีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับอย่าง2ตัวแรกเนี่ยนะครับมันอยู่ในชุดของดิสนีย์90ปีนะครับถ้า2ตัวรวมการขายแยกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ750บาทนะครับแล้วก็จะมีชุดโดโร่ดักรุ่งโดโร่ดักนะครับชิปมังนะครับฟรอเซนนะครับที่เขากำลังจะออกเพราะว่าจะมีภาคที่2เข้าแล้วใช่ไหมแล้วก็มีนี่ครับจาฟากับอันนี้นะครับกับอะไรนะเจ้าหญิงจัสมินแล้วก็จะมีเฮอร์คิวริสเนาะแล้วก็จะมีชุดสเกเลตันแล้วก็ตามด้วยชุดที่เป็น Incredible เมื่อซีซั่นแรกมันออกมาแล้ว2ตัวคือ2ตัวนี้ใครจำได้มากที่พี่ต้นเคยรีวิวไปนี่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับตอนนี้มันก็ออกตัวนี้ครับฟรอโซนกับตัวที่เป็นคนออกแบบชุดให้กับ Incredible โคตรฟูลฟิลมากๆเลยนะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปแกะกันพี่ต้นเนี่ยบอกเลยว่าพี่ต้นอยากจะแชร์เทคนิควิธีการทำการจับซองสุ่มแบบนี้ว่ามันควรทำยังไงและหาเทคนิคยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตหยิบมาสัก1ซองและจะบอกว่าตัวเนี้ยมันใช่หรือเปล่าพอหลังจากนั้นพี่ต้นจะแกะให้ดู1ตัวและเราจะลองรันคลิปยาวๆกันไปเลยว่าแต่ละตัวมีอะไรกันบ้างและจะได้โชว์บนถาดเหมือนนี้มาตามพี่ต้นกันมาเลยกับเทคนิคง่ายๆกับการจับซองสุ่มดังนี้ขออนุญาตหยิบสักซองนึงก่อนเนาะเริ่มกันเลยมั้ยนะครับสิ่งแรกเลยครับน้องๆวิธีการจับซองสุ่มคือเราต้องจับตัวซองอย่างนี้ก่อนนะครับพยายามอย่าไปขยำอย่างนี้นะครับสิ่งที่2คือน้องต้องหารูปพรรณสันฐานคล้ายๆเราเป็น CSI อ่ะเราต้องหา investigation คือต้องสืบสวนว่าเฮ้ยมันมีรูปพรรณสันฐานยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่ต้นอยากหาตัวใดสักตัวนึงนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นตัวไหนพี่ต้นก็จะจำรูปพรรณสันฐานเช่นมิกกี้เมาส์เนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบที่ขับเรือพี่ต้นก็จะจำรุ่นนี้ไว้ก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมาคำสิ่งหนึ่งเลยที่เราควรจะทำคือบางคนจะแบบหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะแต่จริงมันมีเทคนิคอีกแบบนึงคือเขาจะมีตัวโค้ดด้านล่างนะครับแต่ในพี่ต้นไม่ขอแนะนำเพราะบางทีมันซ้ำกันนะครับดูนะครับเนี่ยน้องๆครับเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ง่ายมากเนี่ยตอนในพี่ต้นเจอกันในภาพนี่นะครับพี่เบ๋ให้พี่เบ๋ลองจับดูนะครับพี่ต้นคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นมิกกี้เมาส์นะครับน้องๆดูนะครับนี่เห็นไหมมันเป็นกระดงเรือเห็นไหมครับมาลองมาแกะดูซองแรกกับเทคนิคของพี่ต้นว่าการจำรูปพรรณสันฐานจะเป็นยังไงพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเราตัดกันเลยครับผม This is Arambim No นี่นะครับตัดเปิดซองเลยนะครับเทมันไปเลยใช่ไม่ใช่เรามาดูกันอีกทีนึงเห็นไหมบอกแล้วนี่คือเทคนิคครับน้องๆแม่นะครับเนี่ยคือเป็นเทคนิคที่ควรจะจำนะครับผมเพราะว่าบางคนใช้เทคนิคแบบอื่นไปขยำซองทำให้กลายว่าคนอื่นเนี่ยซื้อต่อแล้วเล่นไม่ได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราลองประกอบกันนะครับกับตัวแรกก่อนและเดี๋ยวตัวอื่นที่ต้องจะตัดไปเรื่อยๆเลยนะครับแม่นะครับเราก็เสียบดิสนีย์เข้าไปอย่างนี้ตัวมิกกี้เมาส์ตัวนี้เป็นคอลเลกชันชุด90ปีนะครับน้องๆเป็นขาวดำนะครับแบบย้อนยุคนะใครที่ชอบแนวเลโก้หรือแนวฟังโก้ป๊อปเนี่ยโคตรเจ๋งเลยเพราะว่าตอนนี้ฟังโก้ป๊อปเองกับเลโก้เองก็พยายามทำชุดนี้ออกมาเป็นชุดขาวดำ90ปีนะครับผมแล้วก็จะมีชุดนี้ครับเป็นหมวกให้แบบนี้เดี๋ยวพี่ต้นใส่ให้ดูนะนี่ครับเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็วิธีการถือกระดงเรือก็แบบง่ายๆเลยครับเหมือนในการ์ตูนที่เราดูกันเลยเมื่อยุค90เลยนะครับก็คือแบบนี้เลยถือเสากระดงเรือแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับมันก็จะหันออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ฐานลงไปแบบนี้เนี่ยก็จะได้เป็นมิกกี้เมาส์90ปีเย้ นะครับซึ่งในซองก็บอกเลยว่ามันก็จะประกอบไปได้แค่นี้ซอง1อัน
นะครับแล้วก็ใบปิดอีก1อันแล้วก็ตัวฟิกเกอร์แบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาคำให้ดีๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันตัวอื่นดีกว่านะครับผมพี่ต้นจะได้ครบ18ตัวหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยพี่ต้นอยากแนะนำกรุ๊ปดีๆนะครับน้องๆคนใดสนใจนะกรุ๊ปซื้อขายเลโก้ฟิกเกอร์แท้แบบนี้นะเข้าไปได้ที่เลโก้ประเทศไทยนะครับผมน้องจะเจอผู้ขายดีๆมากมายและผู้ขายทุกคนลงรหัสสมาชิกขึ้นตรงกับตำรวจไว้เพราะฉะนั้นจะไม่มีการโกงแน่นอนและสิ่งสำคัญใครชอบเลโก้แบบนี้อยากจะหาดีลเลอร์ดีๆนะครับพี่ต้นแนะนำนะครับเลโก้พาสต้านะครับเป็นร้านที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อเลยครับลุยกันเลยครับพี่น้องครับครบพอดีสมบูรณ์แบบสำหรับเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าสำหรับเอ้ยสำหรับกับต้นฮีโร่เลยจริงๆนะครับผมนี่ครับผมกับ18ตัว18ฝน18หนาวกับ Disney Series Minifigure Series 2นั่นเองนะครับสิ่งสำคัญเลยในชุดนี้ต้องบอกน้องท่านผู้ชมอย่างนี้เลยครับว่ามีตัวที่มูลค่าแพงมากอย่างมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์และอย่างเซตของลูกๆโดโดดักและก็ปู่โดโดดักนั่นเองนะครับก็แพงเช่นเดียวกันและที่สำคัญเลยคอลเลคชันบางตัวอย่างฟรอเซนส์นะครับเอลซ่าและก็น้องเขาก็หายากเช่นเดียวกันนะครับราคาอย่างน้อยก็800-900บาทถ้าแยกขายนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้รักคลิปแบบนี้และที่สำคัญเลยคิดว่าตัวไหนในตัวละคร18ตัวนี้ที่พี่ต้นได้หมุนและได้ให้น้องๆดูกันไปแล้วเนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดฟินตัวไหนกันมากที่สุดอย่าลืมเข้ามากดคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมสำหรับพี่ต้นเองเนี่ยที่พี่ต้นชอบเลยก็คือนี่ครับมิกกี้เมาส์แอนด์มินนี่เมาส์นั่นเองเพราะตัวนี้คือเซต90ปีดิสนีย์นั่นเองเย้สิ่งสุดท้ายนี้นะครับผมน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมอยากจะตามหาของเล่นแบบนี้ตามห้างก็มีนะแต่ต้องไปแย่งแล้วก็ต้องไปลองสุ่มเอาเองนะครับซองละประมาณ235บาทและสุดท้ายเลยจริงมีคนฝากมาบอกว่าพี่ต้นครับอยากให้แนะนำผลิตภัณฑ์และกล่องที่สำหรับใส่เลโก้หน่อยพี่ต้นลองไปซื้อมาให้แล้วนะครับผมน้องๆนี่ครับผมดูกันเลยนะครับผมพี่ต้นซื้อมาจากร้านนี้นะเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดที่ถามบ่อยๆรองไปหาที่ร้านนี้ D2S นะครับผมโฆษณาให้เลยกล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับผมราคา249บาทนะเพราะฉะนั้นลองไปตามหากันได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนี้เลยจริงๆนะครับผมใครที่อยากให้พี่ต้นรีวิวปราสาทดิสนีย์แบบนี้นี่เราจะอวดนิดนึงแบบนี้นะครับผมพร้อมนะครับนี่ปราสาทใหญ่มากๆเลยถ้าใครอยากให้รีวิวลองบอกพี่ต้นหน่อยนะครับนี่สำหรับดิจิตอลฮีโร่ชาแนลนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุข
พยายามหาของเล่นดีๆพยายามหาเลนโก้ดีๆและพยายามหาฟิกเกอร์สวยๆมาแนะนำและรีวิวน้องๆได้ชมกันจริงๆน้องๆนะครับอย่าลืมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับผมชวนเพื่อนๆกันมาดูและที่สำคัญเลยอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ The Ton Hero Channel และของดีๆแบบนี้กับ Lego Mini Figure Disney Series 28ตัวแบบนี้กับวันดีๆแบบนี้ต้องขออนุญาตล่ำลาน้องๆกันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปและติดตามคลิปของ Ton Hero ตลอดไปนะครับรักทุกคนเสมอ Disney Yeah!